แปะลิงก์ไว้ให้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้เลยใครที่อยู่ในกลุ่มเตียวลาจะก,กลุ่มไหนก็แล้วแต่นะับกลุ่มหลักสถาบันนะครับกลุ่มกรณีพิเศษหรือกลุ่มคอส่วนตัวของผมนะครับคุณครูดาวน์โหลดเอกสารที่หัวลิงก์ได้เลยส่วนใครที่อยู่หน้าเพจก็นะครับใครที่รับชมหน้าเพจท่านครูเคยสั่ง,หน,งหนังสือนะครับซื้อหนังสือผมหรือเคยนะครับติวคอสไอ้คอสอนะคอสคัมภีลายแทง,ง้อสอบ คอสาตารโอ้เยอะสะเกลือนะครับอันนั้นใช้ได้เหมือนกันหมดใครที่มีหนังสือหรือไปติวคอสองวันมาว่าสามารถใช้ได้เลยนะครับหนังสือเล่มสีเขียวของผมแหละนะครับเล่มเดียวใช้ได้ตลอดครับครูครับข้อที่หนึ่งครับนี่นะครับข้อสอบจากสนามสอบจริงสอบปทปีหกสามรอบที่ผ่านมาครับเรื่องเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงนะอ่ะมาดู การนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมต้องคำนึงถึงหลักการในมิติใดบ้างใครที่เพิ่งไปติวมาสารอาทิตย์เมื่อกี้นี่นะที่เขามาอยู่ในกลุ่มนี้ครับต่อผมดังๆให้ชื่นใจหน่อยครับครับเศรษฐกิจพอเพียงมีกี่มิติเนี่ยแค่นี้เลยนะครับนี่ข้อสอบตอนปี6 3ครับนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับให้ดําเนินไปบนทางสายกลางนะครับโดยยึดหลัก3ห่วงใช่ไหมสามห่วง2เงื่อนไขนะครับหลัก3มห่วง สองเงื่อนไขของเขาปรับหัวประกาศเปืนปมึงน,นะสามห่วงสองเงื่อนไขคุณครูครับน,นี่สามห่วงสองไข่เนี่ยคําครูครับถ้าเราสามารถปฏิบัติตามหลักสามห่วงสองเงื่อนไขได้นะครับมันจะนําไปสู่การสร้างสมดุลใช่ไหมนําไปสู่การสร้างสมดุลนะครับสมดุลในกี่มิติใน4มิตินะครับสมดุลใน4มิตินะครับ4มิติมีอะไรบ้างนะคใครที่ไปติวมาแล้วไม่น่าจะพลาดเนาะหรือใครที่เคยติวอยู่แล้วนะครับ ในกลุ่มติออนไลน์นะครับหรือเคยติวผ่านมาก็ไม่น่าจะพลาดเรื่องนี้นะครับใน4มิติ4มิติมีอะไรบ้างนะครับ 1. มิติทางด้านอะไรครับสังคมครับสองมิติทางด้านเศรษฐกิจครับ 3. มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมและ4มิติทางด้านอะไรครับวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ไปติวต้องจําได้นะครับสังเศษสวัสดจาได้ไหมนะครับสมิติของเศรษฐกิจพอเพียงนะคุูเจนบอกเศษสังสิ่งวัตนะะเอาที่คุณสะดวกจําครับคุณครูคอนมอดบอกสังเศษสวัสดนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4มิตินะครับสังก็คือมิติทางด้านอะไรครับด้านสังคมนะครับเศษก็คือมิติทางด้านเศรษฐกิจวัดนะครับทรัพย์ก็คือมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับวัดก็คือมิติทางด้านวัฒนธรรมทีนี้ในสมิติเนี่ยนะครับแต่ละมิติมันเกี่ยวข้องกับอะไร ครับในแต่ละมิติมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับคูครับหนึ่งเลยมิติทางด้านสังคมครับถ้าเป็นมิติทางด้านสังคมคือเป็นมิติที่เกี่ยวกับอะไรครับที่เกี่ยวกับบุคคลหรือคนอื่นใช่ไหมมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือสังคมนั่นแหละใช่ไหมบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องคือมิติทางด้านสังคมนะครับมิติที่2มิติเศรษฐกิจนะครับมิติทางด้านเศรษฐกิจถ้าเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจจาไว้เลยว่ามันคือมิติที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับการจับจ่ายใช้สอยก็คือพูดง่ายคือมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง การใช้เงินนะครับการใช้เงินจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยครับมิติทางด้านเศรษฐ,ฐกิจมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเอาง่ายูเข้าใจง,ง่ายเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าเวลาติวกับผมพยายามหาคีย์เวิร์ดพยายามจาคีย์เวิร์ดนะครับพยายามสร้างคีย์เวิร์ดขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาเป็นของตัวเองยิ่ยงดีนะเพราะฉะนั้นพยายามนะครับสร้างคีย์เวิร์ดจำเป็นคีย์เวิร์ดมันจะได้จําง่ายนะครับ <S <S สามคือมิติทางด้านทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือการบริหารจัดการอะไรบริหารจัด บริหารจัดการพื้นที่บริหารจัดการทรัพยากรให้มันเกิดอะไระให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นคือมันมีพวกพื้นที่เข้ามาพื้นที่ก็รวมไปถึงพวกทรัพยากรต่างๆนะครับเพื่อใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นบริหารจัดการพื้นที่นะครับอะไรสามสิบสามสิบสามสิบสิบเนี่ยก็คือใช้พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับตามแนวคิดทฤษฎีใหม่นั่นเองและมิติที่สี่คือมิติทางด้านวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมคือมิติที่เกี่ยวกับอะไรครับเราเป็นคนไทย ประเทศไทยมีวัฒนธรรมไทยครับเพราะฉะนั้นก็คือมิตินี้มิติวัฒนธรรมเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยครับเอกลักษณ์ไทยวัฒนธรรมไทยพวกนี้เหล่านี้เนาะนี่คือหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการสร้างสมดุลใน4มิติสังเศริฐสวัสด์คำขู่ครับโอเคเนาะไม่ยากนะไม่ยากเพราะฉะนั้นไม่ยากก็พยายามเก็บคะแนนให้ได้เยอะที่สุดนะครับให้ได้เยอะที่สุด ไปข้อที่สองครับครูครับใครที่เพิ่งติวมาเมื่อเสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใครที่เป็นติวคอร์สสดนะนะครับกูจะตอบผิดนะถึงตอบในใจก็แล้วแต่นะครับจะตอบผมไม่ตอบก็แล้วแต่ครับตอบในใจหรือไม่ในใจก็แล้วแต่นะครับอย่าตอบผิดนะครูครับห้ามผิดวันนี้ไม่ให้ผิดแล้วนะครับเรื่องนี้ง่ายมากนะครับโอเคเนาะขออนุญาตย่อขนาดตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่มีที่เขียนโอเคนะครับ อ่ะสีมิติไปข้อที่2ครับคู่คนใดครับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมนี่คำว่าเหมาะสมอ่ะโอ้พึ่งติวมานะครับน่าจะไม่น่าพลาดเนาะ <c oughs> คำว่าเหมาะสมคือนั่นคือปฏิบัติตนตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไขแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นคู่คนไหนปฏิบัติตนตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไข3ห่วงมีอะไรนะครับ3ห่วงมนันผล แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นครูคนใดปฏิบัติตามหลักสามห่วงสองเงื่อนไขนะครับคนนั้นแหละคือประพฤติตนเหมาะสมส่วนใครไม่เข้าก็คือเป็นไงครับไม่เหมาะสมแค่นั้นเองข้อสอบเนี่ยข้อสอบสอทปี63เพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับม่านผลภูมินะครับนี่คือหลักสามห่วงม่านคืออะไรครับม่านคือหลักของความพอประมาณใช่ไหมหลักของความพอประมาณจําคีย์เวิร์ดของคําว่าความพอประมาณได้ไหม นะครับความพอประมาณคืออะไรครับความพอประมาณผมบอกแล้วใครที่เคยติวนะครับจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ด้วยกัน3คําคือหนึ่งพอประมาณคือพอดีไม่เกินไม่เบียดใช่ไหมครับนี่คือหลักของความพอประมาณพอดีไม่เกินไม่เบียดครับนี่จำเป็นคีย์เวิร์ดนะครับผมบอกแล้วเพราะฉะนั้นทำเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่ายให้ได้นะครับและพยายามให้มันง่ายที่สุดอนะสอ มมหลักของความมีเหตุผลความมีเหตุผลคืออะไรความมีเหตุผลมีอยู่สองคำคืออการไตรตรองนะครับคำหนึ่งนะครับไตรตรองคำหนึ่งนะครับนี่คือหลักของความมีเหตุผลและสามการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวคืออะไรครับการมีภูมิคุ้มกันคือการเตรียมความพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมต่ออะไรละ่ะเตรียมพร้อมต่ออนาคตที่มันจะเกิดขึ้นครับนี่มองมองออกม,มองเห็นไหมนะครับผมเขียนเล็กไปนิดนึงเนาะจอนะครับจอมันเล็กนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือหลักสามห่วงครับนะครับมานผลภูมิเพราะฉะนั้นสามห่วงนี้ครูคนใดไม่ปฏิบัติตนเข้ากับหลักสามห่วงก็จบแล้วครับแค่นั้นเองครูมงคลบอกโอเทพถูกเสมอนะครับถูกต้องครับผมเป็นคนออกผมเป็นคนทำข้อสอบผมก็ต้องถูกแล้วครับผมผมก็แมาคนอื่นถูกแล้วครับผูครับเสียงอาจารย์สี่สิบสี่สิบสิบดีกีนะครับ EP แรกซีซั่นหนึ่งนะซีซั่นหนึ่งฟังยังไงก็หาใช่ไหม ต,ตอนนั้นยังไม่ได้ใช้เสียงเยอะขนะนาดน,นีชนนช 1, ดด้ช่วงนั้นช่วงซีซั้นหนึ่งโรงเรียนยังไม่ได้เปิดะไรช่วงนั้นช่วงโควิดไงนะครับแต่พอช่วงนี้นะครับทั้งติวเด็กเนี่ยเดี๋ยวผ่านผลสัปดาห์นี้เด็กสอบออนไจบแล้วก็น่าจะหมดแล้วก็น่าจะได้สอนปกตินะสอนปกติผมไม่ค่อยได้ใช้เสียงหรอกอค,ครับครูนะครับนะมองแค่หน้าเด็กเด็กก็ร้องแล้วค,ครับครูครับพูดเล่นครับเพราะฉะนั้นนะเสียงอาจจะแหบแห้งไปบ้างนะครับอมาดูกอไก่ครับครูสมปองกู้สหกรณ์ทรัพย์ นะครับกู้สาก์ออมทรัพย์เพื่อนําเงินมาลงทุนเลี้ยงควายครับครูสมปองครับนี่นะเจ็บวดมาแล้วนะครับจบวดมาแล้วนะเจลาศึกขามาแล้วแกอยากมาเป็นครูแล้วครับครูครับคนละสมปองนะครับครูครับไม่ใช่สมปองนั้นนะคนละสมปองครับครูสมปองนะครับไปกู้สาก์อมทรัพย์เพื่อนําเงินมาลงทุนเลี้ยงควายครับครูสมปองแกเป็นครูนะครับนะบรรจุปุ๊บสองเดือนแรกนะครับก็ เตรียมเอกสารยื่นสมัครสหกรณ์แล้วครับกูครับพอเดือนที่สามใส่ยับเลยครับกูครับกู้มาเลยครับกู้สหกรณ์อมรั์คูเพื่อนําเงินมาลงทุนเลี้ยงควายครับเพราะตอนแกเรียนแม่แกขายวัวส่งแกเรียนครับครูสมปองครับอแกก็เลยอยากตอบแทนบุญคุณควายครับกูครับก็เลยไปกู้สหกรณ์อมรั์คูเพื่อนาเงินมาลงทุนเลี้ยงควายเพราะฉะนั้นครูสมปองเนี่ยไปกู้สหกรณ์อมซั์คูแสดงว่าครูสมปองเนี่ยขาดอะไรครับการไปกู้สหกรณ์ก็คืออะไรครับครูสมปองไม่มีความพอดีคือเป็นหนี้ไงครับกูครับ เป็นนี่พอเป็นนี่มันคือการอะไรครับเกินตัวใช่ไหมอ่ามันคือความไม่พอดีนะครับมันคือความเกินตัวและรวมไปถึงมันคือการเบียดเบียนด,ด้วยเบียดเบียนอะไรครับเบียดเบียนสหกรณ์ครับกูครับนี่ครับเบียดเบียนสหกรณ์ครับเออไปเบียดเบียนสหกรณ์เพราะไปกู้สหกรณ์ครับแต่ถามว่าสหกรณ์เต็มใจไหมเต็มใจให้เบียดเบียนครับสหกรณ์ได้โดเบี้ยครับเพราะฉะนั้นนี่ครับครูสมปองใช่ขาดหลักความพอประมาณใช่ไหมขาดหลักความพอประมาณ นะครับคือไปนะครับกู้เงินมานะครับไม่มีความพอดีเกินตัวนะครับกู้คนที่2ครับครูสุพ์ครับครูสุพจน์ขายของออนไลน์ในเวลาราชการนะครับเพื่อนําเงินมาเลี้ยงครอบครัวครับครูสุพ์ครับรูนุ่มครับรูนุ่มนี่ครูสุพ์เนี่ยครับแกขายของออนไลน์ในเวลาราชการเพื่อนําเงินมาเลี้ยงครอบครัวครับเมื่อก่อนนี่นะครับแกมีอาหารเสริมมาขายนะ เวลาจะกินข้าวด้ดยกักินเกี๊นั่งเขย่าเชคอาหารเสริมนะคุณนุ่มเนี่ยนะแต่อย่ถามว่าทุกวันนี้กินไหมไม่กินแล้วนะทุกวันนี้ทักหาผมอย่างเดียวถึงไหนนะครับถึงไหนคําว่าถาึงไหนคือนะครับจะชวนผมไปกินข้าวครับจะชวนผมไปกินข้าวไปคนเดียวไม่ได้ครับคุณนุ่มครับต้องชวนผมไปกินข้าวด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมชวนไม่ไปนะแต่ทุกวันนี้นะพราะผมนะครับเลี้ยงหน่อยนีย่เอาใหญ่เลยครับคุณครับนี่คุณนุ่มฝากไปบอกได้ด้วยช่วงนี้เก็ช็อตครับ แกขายของออนไลน์ในเวลาราชการเพื่อน,นําเงินมาเลี้ยงครอบครัวทำไมถึงต้องนาเงินมาเลี้ยงครอบครัวครับโอ้โหลูกสองแล้วครับคุูนุ่มครับนะลูกสองนะครับกับเมียนะครับมีคนเดียวครับจะมีเมียคนเดียวนะครับครูครับนะตอนนี้ลูกยังเด็กครับต้องใช้เงินเยอะเงินเดือนครูไม่พอใช้เนี่ยเป็นครูชํานาญการแล้วไม่พอใช้เนี่ยสักพักหนึ่งก็จะสอบรอง้วเนี่ยเป็นรองนุ่มแล้วต่อไปต้องเรียกรองนุ่มนะต่อไปนะเพราะฉะนั้นเงินเดือนไม่พอครับแกเลยขายของออนไลน์ในเวลาราชการครับช่วงนั้นแกขายอาหารเสริมครับ เพื่อนเงินมาเลี้ยงครอบครัวถามว่าครูนุ่มเนี่ยขายของออนไลน์ในเวลาราชการเนี่ยครูนุ่มขาดอะไรมารผลภูมิครูนุ่มขาดอะไรครับครูนุ่มขาดความพอประมาณคือเป็นไงครับเนี่ยครับไปเบียดเบียนเวลาราชการครับใช่ไหมเนี่ยเบียดเบียนเวลาราชการขายของออนไลน์ในเวลาราชการและมีนาซ้ําอาจจะขาดหลักเหตุผลด้วยซ้านะครับขาดหลักเหตุผลด้วยเพราะอะไรนะครับไม่คํานึงถึงผลที่จะตามมานะขายของออนไลน์ในเวลาราชการเนี่ยโอ้คุณนะครับประพฤติผิดจรรยาบรรณของความเป็นครูนะ อืมเพราะฉะนั้นปพืตนไม่เหมาะสมครับคุณนุ่มครับนี่ฝากไปบอกแกด้วยนะครับครูมงคลบอกเซลกันตลอดนะครับผมไม่ค่อยเซลกันหรอกครับอืมแต่แกก็ไม่ค่อยคาแเซลผมหรอกเพราะต่างคนต่างรู้กันครูครับอช่วงนี้เนี่ยนะครับผมไม่ค่อยดื่มนะครับผมไม่ค่อยดื่มผมเป็นคนไม่ค่อยดื่มครับช่วงนี้นะเฉพาะช่วงนี้ครับแต่แกชอบชวนผมดื่มนะคุณนุ่มเนี่ยนะผมบอกผมไม่ไหวนะครับอ่ะต่อไปขอควายครับครูจิรพงศ์บริหารจัดการเงินเดือน เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายและมีเงินเหลือเก็บบางส่วนครับครูจิรพงศ์บริหารจัดการเงินเดือนและมีเงินเหลือเก็บบางส่วนครูจิรพงศ์คือใครผมคงไม่ต้องบอกเนาะนะครับผมเป็นคนแต่งข้อสอบผมเองนี่แหละครับครูครับอืมนะชื่อนี้นะบริหารจัดการเงินเดือนนะครับครูจิรพงศ์บริหารจัดการเงินเดือนแสดงว่าครูจิรพงศ์เขาใช้หลักอะไรครับการบริหารจัดการคือการอะไรครับคำานึงถึงเหตุและผลนั่นคือการไต่ตรองครับว่าเงินเดือนส่วนนี้ใช้ทําอะไร เงินเดือนก้อนนี้ส่วนนี้แบ่งออกมาแล้วทําอะไรเงินเดือนก้อนนี้ส่งนี่นะใจนี่นะเนี่ยครับสแสดงว่าเขาใช้หลักอะไรครับหลักความมีเหตุผลใช่ไหมอ่าใช้หลักความมีเหตุผลเนี่ยครับบริหารจัดการเงินเดือนคือความมีเหตุผลนี่แลดูไปคนมีเหตุผลนะครับครูครับถึงน้ำจะตรงข้างกันแล้วแต่ครับครูครับและสองคือมีเงินเหลือเก็บบางส่วนการที่คุณจิรพงษ์เขามีเงินเหลือเก็บบางส่วนเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นไงครับมีการวางแผนเตรียมพร้อม ใช่ไหมมีการวางแผนเตรียมพร้อมเผื่ออนาคตข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุทางการเงินนะครับเกิดอุบัติเหตุทางการเงินคือเป็นไงครับไม่มีเงินครับอุบัติเหตุทางการเงินเงินเดือนไม่ออกอย่างนี้ครับกูครับหรือเงินเดือนออกแล้วโดนหักไปกับสหกรณ์หมดครับกูครับเพราะฉะนั้นมีเงินเหลือเก็บบางส่วนก็คือเขามีการเตรียมความพร้อมใช่ไหมนั่นคือมีภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมคือมีภูมิคุ้มกันวางแผนไว้เผื่ออนาคตข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุทางการเงินก็สามารถที่จะนําเงินเก็บส่วนนี้นํามาใช้จ่ายได้แค่นั้นเอง เไหมเพราะฉะนั้นครูจิรพงศ์ปลาพืชนตนเหมาะสมครับปบมือสิบครั้งดังๆครับครูครับถึงชีวิตจริงมันจะตรงข้ามกัตามครับครูครับไม่มีเงินเหลือเก็บหรอกครับครูครับงอวงูครับครูวันชนะประกอบธุรกิจส่วนตัวจนมีเงินเหลือใช้และปล่อยเงินกู้ครับครูวันชนะคือใครครับครูวันชนะจานแก๊บครับจานแก๊บครับนี่จานแก๊บนี่เก็มมีธุรกิจส่วนตัวครับครูครับนะ มีเงินเหลือใช้ปล่อยเงินกู้ด้วยนะครับเก็บปล่อยให้ใครกู้ครับคุครับนี่ครับมีอยู่สองคนนี่แหละครับที่จะกู้ครับอือคุณนุ่มครับนะครับนี่ครับคุณนุ่มกับคุณสมปองนี่แหละครับสองคนนี่นะครับกู้จันแก็บครับอือนะเพราะฉะนั้นจันแก็บปล่อยเงินกู้ครับูุครับการปล่อยเงินกู้ถามว่าถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายครับการปล่อยเงินกู้นะครับมันคืออะไรครับผิดกฎหมายสิ่งผิดกฎหมายนะครับกูครับผิดกฎหมายเพราะฉะนั้น จันแก็บนะครับไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาในอนาคตใช่ไหมครับว่าการปล่อยเงินกู้มันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นถูกตํารวจจับได้คือไม่ไตตรองถึงเหตุและผลนะครับนั่นคือจยนแก็บขาดอะไรขาดหลักเหตุผลนี่ครับโอเคเนาะแค่นั้นเองนะครับทา้งหจนก็บมีสายเปนะครับป่ามากปาาแ๊บนะปาาแก๊บนะเพราะฉะนั้นนะใครนะครับเจอจานแก๊บนี่บอกจันแก็บเลี้ยงได้เลยนะครับจานแก๊บพร้อมเลี้ยงนะครับเลี้ยงตลอดชีวิตเลยครับครับนะโอเคครับ ตอบข้อควายน,นะครับเห็นไหมว่าตอบประมาณนี้นะครับมันจะดูแค่นั้นแหละครับว่า3ห่วง2เงื่อนไขเข้ากับข้อใดหรือข้อไหนไม่เข้าแค่น,นั้นเองนะคุณครูก็ไปวิเคราะห์ข้อสอบเอานะครับขอให้ครูเข้าใจหลัก3าห่วง2เงื่อนไข3ห่วงมีอะไรบ้าง1นความพอประมาณมันคืออะไรพอดีไม่เกินไม่เบียดทําอะไรทุกอย่างต้องพอดีไม่เกิน,กนคือไม่เกินตัวไม่เบียดคือไม่เ,มเ,มเบียดเบียนผู้อื่นให้ผู้อืน่นเดือดร้อนนี่คือความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผลผลก็คือการไต่ตองคํานึงถึงผลที่จะตามมา คำนองนะคำานึงถึงผลที่จะตามมาไต่ตองหาเหตุหาผลนี่และ3ามการมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าแค่นั้นเองโอเคนนอเคนาะค,นะคุณครูศรัทธาแห่งนาวิกขอเบอร์ติดต่อติวชนบุรีปลายเดือนหน่อยครับอยากทราบรายละเอียดใช่ไหมครับอา่าแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมเปิดแบนเนอร์ให้ก็ได้ นี่ครับคุณครูครับมันมีให้ติดต่อไหมเนี่ยอ่าผครูทิ์ครูทิปนี่นี่อ่าคุณครูเอาตรงนี้นะผมให้เวลาคุณครูสามสิบวิครับสามสิบวิครับนับถอยหลังครับยี่สิบแล้วครับคุณครูครับเหลือสิบวิครับหมดเวลาครับคุณครูตามนี้เลยนะครับทั้งเบอร์ทั้งไลน์คุณอยากช่องทางไหนตามสะดวกครับคุณครับไปครับผมติว่อครับอ่าโอเคขอบคุณมากนะคุณครูสัทานนาวิกนะครับตอบสอบถามได้เลยนะคุณครับไปข้อที่สามครับคุณครูครับ ข้อ3ครับครูมีความอดทนเตรียมความพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องกำลังปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใดเพราะฉะนั้นมาข้อที่3คุณครูครับเจอคีย์เวิร์ดแล้วตอบได้เลยครับคุณครับไม่ต้องลังเลอะไรแล้วครับคุณครับชีวิตนี้นะถ้าเจอข้อสอบแบบนี้ไม่ต้องลังเลแล้วกาฟัฟเลยครับคุณครับอย่าให้พลาดครับคุณครับเพราะฉะนั้นครูมีความอดทนเตรียมความพร้อมนี่เจอแล้วครับคำหนึ่งครับนะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมนี่ครับ ทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่ครับโอ้เนาะเนาะแบบนี้กาทันทีเลยคืออะไรครับการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนะการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวก็คือการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตําได้จไหมเตรียมพร้อมอนาคตนั่นแหละครับครูครับการมีภูมิคุ้มกันไปได้นะข้อนี้ขออนุญาตข้ามเลยนะเพราะผมอธิบายมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับครูครับข้อที่สี่ครับ เศรษฐกิจพอเพียงครับเป็นปัญญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับโดยยึดหลัก3ห่วง2เงื่อนไขให้ดำเนินไปในทางสายกลางคำว่าพอประมาณหมายถึงข้อใดโอข้อนี้ใครตอบผิดผมจะมุดช่องแชทนะครับไปหาคุณครูสัก2องวินาทีครับครูครับผมจะไปดีดหูคครูสักครั้งครับครูครับพอประมาณคืออะไรครับบอกไปแล้วอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะครับความพอประมาณครับครูครับ ความพอประมาณคืออะไรนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับพอดีไม่เกินไม่เบียดนี่ครับความพอประมาณเพราะฉะนั้นความพอประมาณคืออะไรก็คืออะพอดีไม่เกินตัวนะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะว่าพอดีคือทําอะไรทุกอย่างก็ต้องมีความพอดีนะครับไม่เกินนะครับเพราะว่าไม่เกินคือไม่เกินตัวรวมถึงไม่เบียดคือต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนโอเคอ่าคูเนตณนาานะครับเยี่ยมมากนะครับ คุณนิชาข้อสองไปข้อข้อที่สี่แล้วนะครับคุณครูฮะนะคุณครูที่ตอบในใจนะครับครูครับนะถ้าอยากมีส่วนร่วมนะครับก็ตอบลงมาในเม้นก็ได้นะครับคุครับไม่ต้องตอบในใจเยอะครับผมอยากรู้ว่างครูตอบผิดหรือตอบถูกบางคนนี่นะเข้าติวตลอดครับแต่ไม่เคยตอบมาในเม้นนะครับกลัวอะไรกลัวตอบผิดแล้วผมจะทักใช่ไหมครับดีแล้วครับคุูครับคนที่ตอบผิดนี่เชื่อผมเถอะนะครับหลายคนเลยนะติวในกลุ่มออนไลน์ตอบผิดตลอดครับแต่ไปบตรจุก่อนเพื่อนครับเออผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทําข้อสอบได้ยังไง แต่แไม่ใช่ตั้งใจตอบผิดนะครับกูครับตอบผิดพวกเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับครูไปข้อที่ห้าครับการสอนตามหลักปรยาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางครับรูครับกว้างขวางครับต้องสอนเด็กให้ตรงตามเป้าหมายยกเว้นข้อไหนะครับการสอนตามหลักปรยาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับรูครับเนี่ยการนําหลักปรยาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยหลักการคืออะไรครับกูครับ การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับต้องเน้นไปที่ไขรก่อนเป็นันดับแรกการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูครับต้องเน้นไปที่ครูผู้สอนครับนั่นคือครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ3มห่วง2ไขครับนั่นคือครูต้องเข้าใจและปฏิบัติได้นะครับเข้าใจและปฏิบัติได้เพราะฉะนั reader, ้น ในการนาหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหนึ่งเลยคือครูต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสอนให้เด็กเกิดความสมดุลนะครับสอนให้เด็กเกิดความสมดุลเนี่ยครับสมดุลในกี่มิติ4มิตินี่ครับหนึ่งแหละครูต้องมีความเข้าใจนะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและ2นะครับครูต้องสอนเด็กให้ตรงตามเป้าหมายคือให้เกิดสมดุลสมดุลเนี่ยครับสมดุลในกี่มิติสมดุลใน4มิติก็สังใช่ไหม เศษซับวัดนี่ครับสีมิติเพราะฉะนั้นเด็กเขาต้องเกิดสมดุลในสีมิติเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้ววางขวางครูต้องสอนเด็กให้ตรงตามเป้าหมายยกเว้นถ้ายกเว้นเขา่ายกเว้นคืออะไรยกเว้นคือไม่ใช่เพราะฉะนั้นยกเว้นคืออะไรครับข้อไหนที่มันไม่เข้ากับหลักสามห่วงใช่ไหมสองเงื่อนไขมานผลภูมิหรือสองเงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้ กับเงื่อนไขคุณธรรมเนี่ยมานผลภูมิรู้ธรรมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นข้อไหนมันไม่เข้าแค่นั้นเองเนี่ยครับข้อสอบแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นดูครับกอไก่เป็นบุคคลที่มีความกล้าสแสดงออกในเรื่องต่างๆมีความกล้าสแสดงออกในเรื่องต่างๆมันเข้าหลักสามวงสองเงื่อนไขข้อไหนไหมไม่เข้าเลยครับนะอย่างเช่นเงื่อนไขความรู้เหมือนกันเงื่อนไขความรู้มีอะไรรอบรู้รอบครอบระมัดระวังใช่ไหมรู้ข้อบบังมีไหม ความกล้าแสดงออกหรือเงื่อนไขคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาแบ่งปันซื่อทนยาปันมีไหมกันกล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกอไก่นี่แหละครับผิดแหละขอไข่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นนั่นคือหลักของอะไรครับมารผลภูมิความพอประมาณนี้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือการไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นแหละครับครูครับข้อควายครับ การตัดสินใจที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงการตัดสินใจที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงแสดงว่ามันเกิดการไต่ตรองวิเคราะห์ไต่ตรองพินิจฐพิเคราะห์มาอย่างดีแล้วนั่นคือมันใช้หลักอะไรเหตุผลใช่ไหมครับงูงูมีความรอบคอบเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนี่คือมีภูมิภูมิการนี่มีความรอบคอบรอบรู้รอบคอบเรามาระวังคือเงื่อนไขความรู้เห็นไหมเชื่อมสัมพันธ์กันหมดครับเชื่อมโยงกันได้หมดเลยแค่น,นั้นเองโอเคเนาะข้อที่หกไม่น่าข้อห้าไม่ท่าจะมีคนตอบผิดนะครับ ครูมงคลบอกข้อห้างองูครูมงคลงองูมาจากไหนอีกทำไมาข้อห้าหลายคนตอบงองูครับครูครับเนี่ยผมเพิ่องอ่านผมเพิ่งดูดูคําตอบค,ค,ครับครูครับข้อห้างองูครูเจนขออภัยนะครับที่ผมเอ่ยชื่อผมต้องเอ่ยครับครูจะได้รู้นะครับใครที่ผมเอ่ยชื่อบ่อยๆแล้วผมจะจําได้ครับครูครับอ่าโอเคเดี๋ยวยกเวนนะครับ อันนี้ตั้งใจต่อผิดหรือว่าหรือหรือว่ากวนผมครัคุณครูครับข้อห้าข้อไก่ครับคุณครูครับมันไม่เข้ากับหลักสามวงสองเงื่อนไขเลยนะครับผมเพิ่งดูนะครับคําตอบนะครับอโอเคนะครับตอนแรกลืมดูตรงยกเว้นนั่นนะครับตอนแรกนะครับคุณครูไปสอบไม่มีตอนสองนะครับคุณครับตอนแรกคือจบนะจบเหียวเลยนะครับคุณครับ ไม่มีตอนสองเลนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับครูผมบอกแล้วครับเวลาผมสอนเวลาผมติวเนี่ยผมจะบอกอคุณครูเสมอว่าถ้าเจอคําว่าข้อใดไม่ใช่ข้อใดไม่ถูกต้องหรือโยกเว้นข้อใดนี่ให้ครูทําไงให้กากระบ,บาดท,ทิ้งไว้เลยนี่แบบนี้มันจะได้เตือนตัวเองครูมงคลจะลืมไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นผมบอกเสมอใครที่ไปติวเนี่ยผมบอกถ้าเจอข้อสอบถามว่าข้อใดไม่ใช่ข้อใดไม่ถูกต้องเนี่ยให้ครูพยายามฝึกเลยกาทิ้งไว้เลยกาไว้ว่าเราต้องหาข้อที่ผิดนะนะครับมันจะได้เตือนเราครับคุณครูครับ โอเคเนาะคุณมงคลเนานะนะครับไปข้อที่6ครับการนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งต้องอาศัยความรอบรู้รอบคอบและการเสริมสร้างจิตให้มีสํานึกในความซื่อสัตย์สุจริตตั้งอยู่บนเงื่อนไขพื้นฐานก็ได้อันนี้มันถามเงื่อนไขแล้วคุณครับเงื่อนไขมี2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมใช่ไหมเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมเพราะฉะนั้นตอบงองู พราะนี้มีใครผิดไหมไม่น,น่าจะมีนะเ <sandwiches> งื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขความรู้คือตรงไหนรู้นะครับก็คืออะไรครับมีความรอบรู้รอบครอบนี่ครับนี่คือเงื่อนไขความรู้นะครับเงื่อนไขคุณธรรมนะครับนี่เงื่อนไขคุณธรรมก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตจำได้ไหมสองเงื่อนไขนะครับสองเงื่อนไขรูนะ้ทำน,น,น,นะครับเอาคีย์เวิร์ดนะคำต้นๆนะนะครับเงื่อนไขยยความรู้คืออะไรครับ เงื่อนไขความรู้คือมีความอะไรครับรอบรู้นะครับรอบคอบระม,มัดระวังจําได้ไหมนะครับอ่ารอบรู้รอบคอบระม,มัดระวังนี่ครับและเงื่อนไขคุณธรรมคืออะไรซื่อสัตย์สุจริตนะซื่อสัตย์ต้องต่อด้วยสุจริตเลยนะครับครูครับไม่เว้นนะซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทนนะครับสติปัญญาและสุดท้ายคือแบ่งปันนะครับมองเห็นไหมตัวผมบังไหมนะครับน่าจะบังเนาะนะครับเพราะฉะนั้นจำม่าง่ายเงื่อนไขค,ความรู้มีอะไรครับอ่ารู้ครอบวังนี่ครับจำ่าง่ายเงื่อนไขค,ความรู้นะครับรอบรู้รอบครอรบประมาณระวังนะครับเงื่อนไขคุณธรรมนะครับซื่อทนยา ปันนี่ครับซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาและแบ่งปันโอเคเนาะไปครับข้อที่7ครับบทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนตามหลับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครูแต่ละคนจะต้องพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่ง่ายที่สุดคือข้อใดครับ ขอถามว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขคําว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขคือเงื่อนไขอะไรครับเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมครับนี่ครับรู้ทำสองเงื่อนไขเพราะฉะนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมครูครับง่ายที่สุดทาได้ง่ายที่สุดคือทําอะไรครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นความรอบรู้ผมคงไม่ต้องบอกอะไรแล้วเนาะนะครับจะเลยไปแล้วข้อเมื่อกี้ครับบทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนครูครับจัดการเรียนการสอนเนี่ยตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เราต้องพิจารณาปรปับใช้ตามความเหมาะสมซึ่งมันต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขพุณธรรมนี่ครับสองเงื่อนไขเขาถามว่าเงื่อนไขใดครับหรือข้อไหนที่มันทําได้ง่ายที่สุดเลยก็ขอของงอเนี่ยครับครูครับก็ขอของงอ,อะไรทำได้ง่ายที่สุดครับก็ไก่สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโอ้คำว่าสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคือคุณครูต้องไปทําอะไรครับขุดบอ่อนะครับเลี้ยงสัตว์ปลูกผักใช่ไหม อันนั้นคือต้องขนาดนั้นแล้วนะครับครูครับคือต้องสร้างแรงเรียนรู้ครับสร้างแรงเรียนรู้ขึ้นมานะครับอันนี้ทาง่ายไหมโอ้ไม่ไม่น่าง,ง่ายนะนัผมว่าน่าจะยากสุดเลยแหละนะครับขอไข่จัดบรรยากาศการเรียนรู้โดยใช้เศ,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 ศรษฐกิจพอเพียงอ่าอันนี้จัดบรรยากาศได้ไหมเขาว่าจัดบรรยากาศคือในระหว่างที่ครูกําลังสอนคือบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ของครูเ,คเนี่ยครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในการจัดการเรียนรู้ได้ไหมได้ครับนั้นอย่างเช่นครูควบคุมชั้นเรียนจะไม่ควบคุมชั้นเรียนครูใช้หลักสามวงสองเงื่อนไข แนวหลักสามวงมานผลภูมิเนี่ยนะครับคุณครูจักการชั้นเรียนบริหารจากการชั้นเรียนเนี่ยคุณครูควบคุมชั้นเรียนคุณครูจะใช้หลักอะไรล่ะมานผลภูมินะความมีเหตุผลต้องใช้แน่นอนนะเด็กทุกคนนะนะทุกคนต้องเข้ากันนะครูต้องมีเหตุผลกับเด็กทุกคนนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยง่ายที่สุดแล้วครับครูครับนอนในระหว่างที่ครูสอนนั่นแหละประคายครับพัฒนาสื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครับ พัฒนาสื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันนี้นะครับก็คือสื่อนะครับสร้างสื่อขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงถามว่าง่ายไหมก็ยังง่ายกว่าสร้างแหล่งเรียนรู้นะครับแต่ก็ยังยากกว่าการสร้างบรรยากาศหรือการจัดบรรยากาศครับหรือออกแบบการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็นะครับก็รองมาจากอะไรครับการจัดบรรยากาศก็คือออกแบบแบบใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ูมงคลอกสอนดนตรีเป่าคุยครึ่งเสียงใช่ไหมครับผมเออเอาที่คุณสบายใจกันกูนะโอเคเดี๋ไปครับข้อที่แปดครับแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากข้อใดครับหยอกเก่งนะคภูมงคลเนี่ยนะหยอกสาวเก่งแบบนี้บ้างไหมครับคุณครับหยอกเก่งนะเรานะเนี่ย โอเคครูพรทวีครูการติมาบอกอขอไข่ถูกต้องนะครับไปข้อที่แแล้วครับครูครับครูกิตติยางงูนะครับข้อหกนะครับเข้าไปครบแปดกันแล้วครับครูกิตติยาครับอยู่ในกลุ่มกรณีพิเศษได้ไหมอ่าข้อที่แปดครับ จากแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเป็นปรัชญาที่ชีนน้แนะการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากข้อใดเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นฐานมาจากอะไรครับเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่นะครับของบุคคลนี่ครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงคือเกิดจากวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของบุคคลเพราะฉะนั้นถามว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราสามารถไปลอกเรียนแบบคนอื่นได้ไหมไม่ได้มันต้องปรับให้เข้ากับอะไรครับมันต้องปรับให้เข้ากับตัวเองนะครับไม่ปรับไม่เข้ากับวิถีชีวิตของเราเพราะฉะนั้นอาจจะใช้หลักก็คือหลักการเดียวกัน3ามห่วงสองแหยแต่ละคนก็อาจจะใช้หลักความพอประมาณเยอะหน่อยเหตุผลเยอะหน่อยหรือภูมิภูมิกันเยอะหน่อยก็แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ใช้ตามวิถีชีวิตของเรานะครับครูครับโอเคทันแล้วครูกิติยาข้า9 <c> อ9<ๆ>แล้วนะครับ นำหน้าเลยนะครับบอกบอกเมื่อกี้บอกเขาไปข้อแปดบอกนี่ทวงดีนักใช่ไหมไปข้อเก้าเลยครับกูครับนะอ้าข้อเก้าขข้อเก้าครับเขาเร่งมาแลวครับกูครับคุณกูเขาเร่งกันแล้วนะครับข้อที่เก้าครับการแก้ปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ําต้องพึ่งน้ําฝนและประสบความเสี่ยงจากการที่น้ําไม่เพียงพอในการขุดบ่อเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวจากการแก้ปัญหาความเสี่ยงเรื่องน้ําเป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่ตามข้อใดนี่ข้อนี้นะครับ ไม่ใช่ข้อนี้นะหมายถึงว่าเรื่องนี้นะครับประเด็นนี้ออกข้อสอบมาล่าสุดปี65ห้ครับนะซึ่งข้อสอบข้อนี้ผมก็ติวมาตั้งแต่ปี6 6 3 6 4นะฮะหกสามหกสี่นู่นนะครับติวมานะครับจำได้ไหมใครไปสอบตอนปี65นะครับตอนปี65นะครับมันถามเรื่องข้อใดหมายถึงเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานใช่ไหมเนี่ยแหละครับข้อนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครูดูครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงจะมีอยู่ด้วยกัน2ระดับ นะครับเศรษฐกิจพอเพียงมี2ระดับคือ1นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและ2เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้านะครับเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าจริงๆแบบก้าวหน้าเนี่ยมันมีอีก2ขั้นนะครับพูดง่ายคือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแนวคิดทฤษฎีใหม่เนี่ยมี2ระดับ3ขั้นนี่ครับ2ระดับ3ขั้น2ระดับคือ 1. นึ่งเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานร,ระดับที่1และ2เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าอันนี้คือ2ระดับส่วน3ขั้นคือเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานมี1ขั้นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้ามี2ครขั้นทีนี้ครูดูครับถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานมันคือเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดขึ้นภายในไหนครับเกิดขึ้นภายในครอบครัวใช่ไหมเป็นการบริหารจัดการภายในครอบครัวหรือตัวบุคคลนั้นนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานซึ่งอยู่ในระดับที่1 ตัวที่ครับอยู่ในขั้นที่1ไม่ใช่ระดับระดับไปแล้วนะครับอ่าอยู่อันนี้คือขั้นที่1นี่นะครับคือเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานมี1ขั้นคือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่บริหารจัดการนะครับจัดการภายในครอบครัวหรือภายในตัวบุคคลนั้นนะครับอันนี้คือเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน2เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าคือ1นะครับถ้าเป็นขั้นที่2นะครับอันนี้ขั้นะครับถ้าเป็นขั้น2คือการรวมกลุ่ม นะครับรวมกลุ่มของเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนแป๊บนึงนะครับติดเกินไปนะฮะวิทีเขียนน้อยนะเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้านะครับขั้นที่2คือการรวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มของหลายรวมกลุ่มของครอบครัวหลายๆครอบครัวนะครับรวมกลุ่มครอบครัวหลายครอบครัวนะครับหลายๆครอบครัวนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าสหกรณ์นั่นเองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาภายในหมู่บ้านภายในชุมชนนี่ครับอันนี้คือขั้นที่2 แต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าขั้นที่สามนะครับมันมี2ระดับสาขั้นเนาะขั้นที่สามถ้าเป็นขั้น3ามคือในลักษณะของเครือข่ายคือใหญ่ขึ้นมาอีกครับเป็นเครือข่ายแล้วโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่นั่นเองแนวคิดทฤษฎีใหม่มี2ระดับสขั้นครับครูมงคลบอกนั่นผมก็ว่าอยู่มันมีแค่พื้นฐานกับก้าวหน้า โดนแกงเลยแกงอะไรผมไม่ได้แกงนะครับใจแป้วเล็กตอนแรกเขาไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมอ่ะทีนี้นะครับข้อสอบมันถามว่าการแก้ปัญหาแก้ปัญหาของใครของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ําเนี่ยโดยการขุดบ่อใช่ไหมเนี่ยครับเขาขุดบ่อขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อจัดก,การปัญหาเรื่องอะไรครับความแห้งแล้งนะครับประสบความเสี่ยงจากการที่น้ําฝนน้าฝนน้ําฝนไม่เพียงพอ นะครับเขาก็เลยขุดบอ่อขึ้นมาเพื่อที่จะมีน้ําไว้ใช้ในยามหน้าแล้งนะครับแล้วก็กัดเก็บงน้ําในยามหน้าฝนเพราะฉะนั้นะการแก้ปัญหาของเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบไหนครับนะบเป็นเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นฐานครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐานเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นภายในครอบครัวของเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นการบริหารจัดก,การพื้นที่ของตนเองมีใครมาขุดบ่อร่วมกันไหมอ่ะที่เราใกล้กันเธอมีที่สิบไร่ฉันมีที่สองไร่ที่เธอเยอะเธอ นะเธอมาขุดบ่อสักหนึ่งไร่ฉันจะขุดบ่อสักสองตารางวาอย่างนี้ได้ไหมมันก็ไม่ได้มันไม่มีใคร,รามาขุดบ่อร่วมกันหรอกครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการบริหารจัดการในครอบครัวนั้นนะครับในตัวบุคคลนั้นๆนะเพราะฉะนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าถ้าเป็นแบบก้าวหน้าคือขั้นที่สองเนี่ยในขั้นที่สองคือการรวมกลุ่มสากลคือหลายๆครอบครัวรวมกลุ่มกันอย่างเช่นครอ,อบครัวนี้นะครับ ทอผ้าไหมครอบครัวนี้ก็ทอผ้าไหมเหมือนกันทํา,าทผ้าไหมทําผ้าฝ้ายทำอะไรก็แล้วแต่จากนั้นแต่และครอบครัวเนี่ยมาจับกลุ่มรวมกลุ่มกันมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นสหกรณ์นะครับใช่ไหมเป็นการรวมกลุ่มของสหกรณ์ของหมู่บ้านอันนี้จะเป็นขั้นที่2แบบกนะ้าวหน้าและขั้นที่3แบบก้าวหน้าคือหลายๆหมู่บ้านรวมกลุ่มกันหรือหลายๆอําเภอนะครับหรือเป็นจังหวัดหรือเป็นภาคส่วนราชการนะครับหรือเป็นภาคส่วนอื่นก็แล้วแต่ที่มันใหญ่ขึ้นจนเราเรียกว่ามันเป็นเครือข่าย อันนี้จะเป็นขั้นที่3นะครับในระดับเครือข่ายโอเคนาอนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามแนวคิดทฤษฎีใหม่2ระดับ3ขั้นโอเคครับอ่าที่ผมพูดถึงข้อสอบตอนปีห5ตอนปีห้มันถามง่ายเลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานเกี่ยวข้องกับข้อใดเนี่ยมันถามแบบนี้มันถามว่าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานเนี่ยเกี่ยวข้องกับข้อใดเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานเกี่ยวข้องกับอะไรครับนี่ครับ ครอบครัวหรือบุคคลหรือเป็นการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวที่นั้นเองไปข้อที่10ครับข้อ10ตอบได้เลยนะครับคุณครูครับข้อ10ผมเฉลยไปแล้วอธิบายละเอียดแล้วเรียบร้อยนะครับข้อ10สมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองค์กรต่างๆร่วมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือกันนะครับสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มและส่วนรวมบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปก,กลุ่มหรือสหกรณ์หรือการที่ธุรกิจต่างๆรวมกลุ่มกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจเป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่ตามข้อใดเมื่อข้อเมื่อกี้มันเป็นพื้นฐานไปแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องเป็นแบบก้าหน้าถูกต้องครับเป็นเศรษฐกิจเพอเพียงแบบก้าหน้าทีนี้ก้าหน้าแบบไหนนี่มาถามอีกก้าหน้าแบบไหนนะครับเออ 9, 9บบนะก้าวก้าหน้าแบบไหนนะครับก็ก้าหน้าไปเรื่อยๆแล้วมั้งครับมูครับก้าหน้าแบบไหนทีนี้มาดูนี่ครับการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แกก่่ลุม นะครับเนี่ยครับสมาชิกหรือครอบครัวต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่อันนี้จะอยู่ในขั้นที่ขั้นที่2ครับนี่เป็นนะครับขั้นที่2แบบก้าวหน้านะครับขั้นที่2ส่วนนะครับธุรกิจต่างๆรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจอันนี้จะเป็นในขั้นที่เทนะ่าไหร่และขั้นที่3ครับในระดับเครือข่ายเนาะโอเคครับอ่าครูป,ปังปอนบอกเกือบมาไม่ทันนะครับ มันกูจะลืมแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังนะครกูที่รับชมหน้าเพจนะครับใครที่บอกมาไม่ทันนะครับเอาไปดูย้อนหลังได้นะครกูนะนะแชร์เก็บไว้ดูครับแท็กไปให้เพื่อนดูด้วยแท็กเพื่อนมาดูด้วยครับหน้าเพจครับตอนนี้หน้าเพจนะครับโอ้โหรับชมหลายแสนคนนะครกูครับไปข้อที่สิบเอ็ดครับกูครับมยังข้อสิบเอ็ดมาครับ ข้อ11ครับครูสุพจน์ครัครบใช้เทคโนโลยีนะครับศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลังเกิดการระบาดของโควิด -19 ซึ่งไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติครูสุพจน์ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อดเดย์ครับ <c oughs> <c oughs> ดีมากครูธัญพัฒน์เนี่ยแท็กเพื่อนมาติวนะถ้าไม่มาก็แชร์ไปเลยครับครูครับแชร์ลงไปหน้าหน้าเพจนะครับครูหน้าเฟซบุ๊กเลยครับครูครับ นะใครที่รับชมอยู่หน้าเพจนะครับคุณครับข้อสิบเอ็ดครับแป๊บเดียวสิบเอ็ดข้อเลยนะแป๊บเดียวจะหมดชั่วโมงนะครับคุณครับครูมงคลบอกหน้าเพจผมส่งให้เพื่อนที่ไม่ได้สมัครติวเรียบร้อยแล้วครับดีมากครูมงคลนะครับครูพรทวีบอกเตรียมพร้อมอนาคตครูจิติยางงองงูนะฮะอ่ะคุณครูดูครับครูสุพจน์ศึกษาเทคโนโลยีที่ท่านใหม่ๆครับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การศึกษาห,หลังเกิดการระบาดของโควิด -19 เนี่ยซึ่งไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติครูสุพจ์ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใด้ครูดูตรงนี้ครูสุพจน์เขาศึกษาเทคโนโลยีที่ท่านใหม่ๆครับหลังจากโควิดระบาดเนี่ยครูสุพจน์มีบทเรียนแล้วครับว่าตั้งแต่โควิดระบาดมาเนี่ยนะครับเรามีบทเรียนแล้วว่าเรานะครับกว่าเราจะสามารถนะครับจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ย ให้มันลงตัวให้มันเข้ารูปเข้ารอยเข้าร่างเนี่ยครับครูครับมันใช้เวลานานใช่ไหมเสียเวลาไปเป็นเทอมเลยนะครับครูครับใช่ไหมตอนโควิดระบาดรอบแรกครับครูครับนะเสียเวลาไปนานกว่าเราจะโอ้กว่าเด็กจะเข้ามาครบกว่าเด็กจัดอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละแสดงว่าครูสุพศเขามีอะไรแหละเขามีภูมิคุ้มกันแล้วใช่ไหมครับครูครับครูสุพ์เขามีภูมิคุ้มกันแล้วหลังจากโควิดระบาดเนี่ยครูสุพศมีภูมิคุ้มกันนะมีภูมิคุ้มกันแล้วว่าเอ้อนาค้างหน้ามันอาจจะไม่ได้มีแค่โควิดอย่างเดียวนะ ต่อไปมันอาจจะมีโรคนะครับอุบัติใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆก็ได้เพราะฉะนั้นครูสุพ์ก็เลยพยายามศึกษาใช่ไหมนี่เทคโนโลยีที่ท่านใหม่ๆเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะวันหนึง่งถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกไม่สามารถไปโรงเรียนได้อีกเนี่ยนะครับครูสุพ์ก็สามารถที่จะนําเทคโนโลยีนั้นมาใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรอีกแล้วนะเพราะเรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้วนั่นคือครูสุพ์เขามีอะไรครับเขามีภูมิคุ้มกันที่ดีการมีภูมิคุ้มกันที่ดีของครูสุพ์คืออะไรครับ นั่นคือครูสุพจน์เขาเตรียมความพร้อมใช่ไหมอันนี้ครับเตรียมพร้อมนะครับอนาคตนี่อนาคตข้างหน้านะครับนี่ครับ,รบหรืออนาคตข้างหน้าครูสุพจน์อาจจะโดนนะครับเมียตีแล้วเข้าโรงพยาบาลก็ได้ครับครูครับอืไปเที่ยวบ่อยครับหรือโดนเมียตีแล้วเข้าโรงพยาบาลไม่สามารถไปสอนที่โรงเรียนได้ครูสุพจ์บอกไม่ใช่ปัญหาครับ ครูสวศบอกผมสอนออนไลน์ได้นะครับผมมีนะเทคโนโลยีที่ท่านใหม่ผมศึกษามาแล้วครูสุพศบอกคุณนุ่มบอกว่าไม่เป็นไรครับนอนโรงพยาบาลเดือนหนึ่งก็ได้ครับครูสุพบอกนะขอแค่ได้นอนนอกบ้านครับครูสุพศบอกนะนะครับครับครูอะไรเนี่ยครูเหมียวใช่ไหมแชร์ก่อนนะคะครับแชร์ก่อนเลยครับผมครับแชร์แล้วไม่ติวก็ไม่เป็นไรครับรูครับเส่วนมากหลายคนนี่ชอบแชร์แชร์เพื่อความสบายใจครับ แชร์ไว้ให้อุ่นใจว่าเออย่างน้อยเราก็มีส่วนร่วมในการติวนะคือกูแชร์ไว้ก่อนผมเห็นหลายคนครับชอบแชร์นะครับเขาโพสอะไรมาก็แชร์แชร์หมดแต่ไม่เคยอ่านครับเน้นแชร์ไม่เน้นอ่านครับกูครับเพราะฉะนั้นแชร์ไปด้วยติวด้วยนะครูครับครูสวีละใช่ไหมลบไลค์ไหมครับไม่ลบครับทุกนะทุกไลค์ที่ผมติวน้าเพจไม่ลบนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยากรท่านไหนก็แล้วแต่ทุกคนเลยอาจารย์แก้บครูนุ่มนะครูตีครูจุ๋มนะครูเก๋ครูฤทธิชกีเกลทั้งหมดไม่ลบครับ นั้นครูแชร์เก็บไว้ดูเถอะครับเนาะไปข้อ12ครับครูวันชนะได้ทำการศึกษาข้อดีข้อเสียระหว่างโปรแกรมไลฟ์สตรีมหลายๆแพลตฟอร์มซึ่งมีข้อแตกต่างกันออกไปเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครูวันชนะใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามข้อไหนจานแก๊ปนี่จานแก๊ปแกเป็นคนที่นะครับค่อนข้างรวดเร็วเรื่องเทคโนโลยีนะครับนะบนะหลายหลายอย่างนี่ผมก็ได้จานแก๊ปนี่แหละนะครับเป็นคนช่วยนะฮะ นั้นจานแก็ปเนี่ยได้ทําการศึกษาอะไรครับข้อดีข้อเสียระหว่างโปรแกรมไลฟ์สตสรีมในหลายแพลตฟอร์มอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรามีโปรแกรมไลฟ์สตรีมเยอะมากหลายแพลตฟอร์มมากนะเยอะมากเลยนะครับซึ่งนะครับจานแก็ปศึกษาข้อดีข้อเสียว่าเฮ้โปรแกรมนี้มันมีข้อดีอะไรข้อดีของมันคือใช้ฟรีนะออลองรับคนได้เยอะนะ,สะเสถียรดีนะแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันต้องเสียตังค์หรือมัน มันอะไรมันมันหนัก CPU หนักคอมหนักการ์ดจออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแสดงว่าจานแกรเขาศึกษาข้อดีข้อเสียแสดงว่าจานแกรก็บําลังทําอะไรอยู่กำลังทำอะไรกําลังไงต่ตรองใช่ไหมหาเหตุหาผลในแต่ละแพลตฟอร์มอะเฮ้ยถ้าเราใช้โปรแกรมนี้เนี่ยคนเข้าเยอะก็จริงแต่ผลที่ตามมาคือคอมเราเนี่ยมันหนักนะคอมอาจจะแห้งอาจจะไม่ไหวก็ได้เนี่ยครับแสดงว่าจานแกรบเขามีอะไรครับมีเหตุผลนั่นคืออะไรครับมีผลคือมีความ รอบครอบนั่นเองนะครับความรอบครอบก็คือมีเหตุผลนะใช่ไหมคำว่ารอบคอบคือไต่ตรองใช่ไหมคำหนึงถึงเหตุถึงผลนะครับจะเลือกโปรแกรมนี้ก็คือมีความรอบคอบว่าถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงมันจะมีผลอย่างไรบ้างเนี่ยครับก็คือมีความรอบคอบคือหลักความมีเหตุผลนั่นเองโอเคเนาะถูกต้องครับจานแก๊บมีความรอบคอบใช่ครับแกมีความรอบคอบทําอะไรแกรอบครอบหมดครับแม้กระทั่งโทรศัพท์แกก็รอบคอบนะรับครูรับไม่ให้คนอื่นจับครับ อ่าโอเคครับไปครับข้อต่อไปครับ13ครับข้อ13ามานะครครูจิรพงศ์จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของสถานศาึกษาและสามารถขยายผลออกสู่ชุมชนได้ครูต้องสอนเด็กให้ตรงตามเป้าหมายยกเว้นข้อใดครับเห <c oughs> ็นนะ ครูจิรพงศ์จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลความสมดุลในกี่มิติ1เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษานะาะฉะนั้นสามารถขยายออกสู่ชุมชนได้เนี่ยครูต้องสอนเด็กให้ตรงตามเป้าหมายยกเว้นการทิ้งเลยถ้าถามว่ายกเว้นข้อใดไม่ใช่นั่นแหละหาข้อผิด1ข้อครับครูบางคนบอกติวเตอร์แต่ละท่านเหมือนรู้ความลับกันเยอะไม่มีครับไม่มีความลับกัน ไม่มีความลับที่คนอื่นเขาไม่รู้ครับรู้หมดครับอ่าสำหรับคุณครูที่รับชมอยู่หน้าเพจครูที่ติวหน้าเพจนะที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องคอร์สต,ติวนะคุณครูครับคุณครูแป๊บหนึ่งนะครับครูครับขออนุญาตแจ้งข่าวหน้าเพจแป๊บหนึ่งค,ค,ครับคุณครับคุณครูที่จะไปนะครับติวสดนะครับตอนนี้นี่ครับครูครับ เดือนกุมภาพันธ์นี่อันนี้สี่ห้าจัดไปแล้วนะครับสองอาที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับพิษโลกนครสวรรค์อันนี้จัดไปแล้วท่านครูครับอันนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับในช่วงนี้นะครับสัปดาห์หน้าตรงนี้ยกเลิกครับครูครับอันนี้ยกเลิกครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องโรงแรมครับครูครับยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะว่าที่ปทุมนะครับโรงแรมไม่มีครับครูครับก็เลยต้องยกเลิกเลื่อนไปเป็นนะครับจุดอื่นแทนนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้านะครับยกเลิก นะครับส่วนใครที่ใกล้จุดไหนนะครับวันที่1 8บแนะครับอยุธยานะครับกับเพชรบูรณ์นะครับใครที่อยู่ระแวกนี้อยากจะมาติวสดนะครับก็สามารถนะครับติดต่อทีมงานได้เลยหรือถ้าเข้าไปที่ช่องทางที่ครูรับชมอยู่หน้าเพจเนาะสำหรับคนครูที่อยู่หน้าเพจนะครับอันนี้แจ้งข่าวสารแป๊บหนึ่งนะครูครับนะที่สอบถามเข้ามาเนาะแล้วก็ยี่สิบห้ายีนะครับชนบุรีนครปฐมนะครับ ก็สัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งนะครับในส่วนของโปรแกรมเดือนมีนาคมจริงๆโปรแกรมล่าออกมาครบทุกเดือนนั้แหละนะครับแต่จะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเดือนมีนาคมก็น่าจะเป็นอขอนแก่นสกลสุรินทร์อุบลน,นั้นในช่วงมีนาก็ยังอยู่แถวภาคอีสานนะครับส่วนภาคใต้นะครับภาคใต้จะเป็นปลายมีนาคัครูครับภาคใต้จะเป็นคอสสามวันนะครับจะเป็นคอสสามวันนะครับสามจังหวัด นครศรีสุราษฎร์แล้วก็สงขลานะครับที่หาดใหญ่เนาะสามสามวันขอสามวันมันภาคใต้น่าจะเป็นช่วงต้นเมษายนนะครับช่วงต้นเมษายนนั้นรูที่สนใจก้อไหนก็สอบถามแอดมินหรือทีมงานได้เลยนะครูครับในช่องทางที่ครูรับชมอยู่หน้าเพจเนาะสำหรับครูที่สอบถามเข้ามานะครับอ่ะครูเอมี่บอกเจอกันเพชรบูรณ์ค่ะยินดีกับครูครับหรือสําหรับใครที่สนใจขอรับรองผลอันนี้นะครับข้อนี้บอกเลยครับครูครับนะมีอ้วกันไปข้างแหละครูครับนะครั้งที่แล้วนี่ ปีใหม่ที่ผ่านมาครับน้องก็ติวจนเข้าโรงพยาบาลครับเนาะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3จุดนะครับ5วัน4คืนนะครับหนึ่งเลยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็จะเป็นช่วงนี่ครับสงกรานพอดีครับ 12- ถึง16เมษาครับจังหวัดร้อยเอ็ดจากนั้นจุดที่2คือพิษณุโลกครับ19ถึง23เมษาและจุดที่3คือจังหวัดนครปฐมนะครับ26ถึง30เมษาก็คือช่วงปิดเทอมของครูครับครับเพราะฉะนั้น ใครที่สะดวกจุดไหนสนใจก็ลองสอบถามทีมงานได้เลยนะครับเนาะทุกอย่างฟรีหมดครับอาหารที่พักนะครับในคอสนี้นะครับเอร์สรับรองผลนะครับสอบไม่ติดคืนเงิน50%ครับนะค่าใช้จ่ายทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายของครูทั้งหมดเลยครับครูครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยครับครูครับนะค่าโรงแรมทุกวันนี้ก็หนักเหมือนกันครับครูครับครูเอมี่บอกคอร์สรับรองผลก็เจอกันพินโลกค่ะนี่คครูจะติวเอาเอาโลกครับคุครับติวดีติวเด่นเน้นติวคครูชนิดาบอกที่สุราษฎร์ใช่ไหมครับ อ่าที่สุราคุณครูแจ้งแอดมินได้เลยแจ้งเข้าไปในช่องแชทนั่นแหละครับคุณครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตารางมาให้อีกทีนะครับที่สุราช่วงปลายมีนาช่วงต้นเมษานู่นแหะครับคุณครับเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อรับรองผลสําหรับคุณครูที่สนใจนะครับสนใจนะช่วงปิดเทอมพอดีคุณครูสะดวกอยู่ไหนก็ไปนะครับตอนนี้รู้สึกว่าที่ร้อยเอ็ดกับนครปฐมเนี่ยใกล้เต็มแล้วนะครัคครับใกล้จะปิดรับแล้วเพราะว่านะครับเรารับจํากัดคุณครับเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการด้วยนะครับ เนาะเนี่ยสองจุดนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับโดยเฉพาะนครปฐมเนี่ยนะครับดังนั้นคุณครูลองสอบถามที่มาเข้าไปเลยนะครับครูครับถ้าสนใจเนาะส่วนคอร์สสองวันก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตารางให้เรื่อยๆนะครับใกล้จุดไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับค่อยไปหรือถ้าใครรับชมอยู่หน้าเพจนะครับไม่อยากเดินทางก็สามารถนะครับเข้าในช่องทางออนไลน์ก็ได้อันนี้ก็เป็นคอร์สของสถาบันนะครับมีให้คุณครูเลือกเยอะแยะครับครับสาหรับคอร์สติวออนไลน์นะหน้าเพจเนาะนะคุณครูรับหนังสือหรือรับไฟล์เลือกได้หมดเลยนะครับกรณีพิเศ มึงกูก็ลองสอบถามทีมงานได้นะครับเบอร์ติดต่อหรือช่องทางที่ครูรับชมในเพจนั่นแหละนะครับถ้ามงครูสนใจครูเปี้ยวบอกโรงแรมไพรินน่ากลัวนะครับคุณครูกลัวโรงแรมหรือครับหรือกลัวคนข้างครูครับผมก็ไม่นอนเหมือนกันครับโรงแรมไพรินครับผมไปเมื่อวันเสาร์ผมก็ไม่นอนครับผมก็ไปนอนข้างนอกครับครูครับนะดึกๆชอบมีอะไรมากวนข้างครูครับอันนี้นะเรื่องจริงนะครูครับเี่เดี๋ยวผมว่าจะโทรเป็นรายการดึกกอ่ครับครูครับ <gauche> โอเคเนาะอันนี้คือคอร์สออนไลน์นะครับครูครับของสถาบันนะครับติททตทท like ทวทุกวิชานะครับวิทยากรตามนี้เลยนะครับนำโดยจันแก๊ปครูนุ่มนี่ครูตีครูจุ๋มนะครับแล้วก็ผมรวมไปถึงครูเลดี้เก๋ๆด้วยพี่เก๋นะครับพี่เก๋ก็มาติวภาษาอังกฤษให้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองสอบถามดูหรือใครสนใจคอร์สส่วนตัวนะครับสําหรับคอร์สวิชาการศึกษาอย่างเดียวนี่ครับใช้ได้ทุกสังกัดเลยนะครับวิชาการศึกษาติวครั้งเดียวใช้ได้หมดทุกสังกัดสอบสนามไหนใช้เหมือนกันหมดนะครับก็จะติวแบบนี้แหละไปเรื่อยๆจนนถึงวัสอบ นะครับผมติวไปเรื่อยๆเป็นถึงวันสอบเพิ่งผมติวมาตั้งแต่เดือนปีที่แล้วตั้งแต่เดือนไหนกันยาสิงหากันยาตั้งแต่นู่นเหรอครับมิถุนาโน่นเหรอมั้งครับะจำไม่ได้ต้องถามลูกศิษย์ในกลุ่มออนไลน์กลุ่มใหญ่ครับว่าติวตั้งแต่ต่อไหนก็ติวมาเรื่อยๆครับคุณครูครับก็มีช่วงพักหยุดไปประมาณเดือนกว่าๆช่วงนั้นนะครับโอเคเนาะสำหรับครูที่สนใจคอร์สนะครับแค่นี้แหละนะครับที่จะบอกครับคุณครูครับคุณครูที่อยู่หน้าเพจนะเอาไปต่อครับคุณมงคลบอกช่วงโฆษณาขออนุญาตไปเข้้้้้้้าาหหอองงนนนนแแแปป๊บบบบบบะะคค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 ครร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 ัััััุณูููตติววขีกไล ผมก็ปวดเหมือนกันครับครูครับแต่ผมไปไหนไม่ได้ครับครูครับกินน้ําเยอะเลยครับนี่สามแก้วแล้วครับตอนนี้นะครับเก้าอี้ผมจึงนองไปด้วยน้ำแล้วครับครูฮะครูมงคนบอกติวตั้งแต่มิถุนาปีที่แล้วครับมิถุนาเนี่ก็จะขวบปีแล้วครับนี่อันนี้ซีซั่นล่าสุดนะครับอาะข้อสิบสามครับตอบได้ยังลอกเรื่อมซะเยอะเลยนะครับบอกอันนี้แจ้งข่าวคุณครูที่อยู่หน้าเพจได้เจอครับคุณครับเนาะคุณครูเจนีตานะครับว่า เดี๋ยวแอดมินไปไล่แชทให้นะครับครูเปรี้ยวนี่บอกภัลินน่ากลัวครูเคยไปนอนเลยกับภลินครับผมไม่เคยนอนเมื่อก่อนนะฮะ <c oughs> อ่ะสิบสามนะครับครูนะครับจะก,กิจกรรมมุ่งให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลในสามมิติคือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของสถา,านศึกษาเนี่ยสามารถขยายผลออกสู่ชุมชนได้ครูต้องสอนเด็กให้ตรงตามเป้าหมายยกเว้นข้อใดนะครับยกเว้นข้อใดคบครูครับก็ไก่บอกว่ามีหลักคิด และหลักปฏิบัติของกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นสอดคล้องกับหลักวิชาการต้องครูครับคาว่าสอดคล้องกับหลักวิชาการคือมีอะไรครับหลักเหตุผลนั่นเองนะครับก็คือหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องก็คือมีเหตุผลเพราะอเขาใช้ในสถานศึกษาใช่ไหมนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้นะครับจัดกิจกรรมในสถานศึกษาเพราะนั้นหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องคือแน่นอนต้องมีเหตุผลแหละนะครับมีความเกี่ยวข้องกันนะครับข้อไข่ คำานึงถึงความเสี่ยงในการดําเนินกิจกรรมมีข้อเสนอทางเลือกหากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนี่ครับคําว่าคำานึงถึงความเสี่ยงในการดําเนินกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมนี้นะมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะถ้าเราทํากิจกรรมไปแล้วมันมีความเสี่ยงอย่างนี้นะหรือถ้ามันเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีอะไรครับข้อเสนอทางเลือกหรือว่ามีเหตุหรือมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือเราจะสามารถรับความเสี่ยงนั้นได้ยางไรถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแสดงว่าเราใช้หลักอะไรเหมือนกันนี่ก็คือใช้หลักเหตุผลครับม ก็คือใช้หลักเหตุผลก็คือคำนึงถึงผลที่จะตามมาในการทําก <c oughs> ิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมนี้บอกว่าจะให้เด็กได้ลองนะครับดํานาปูข้าวเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่เราบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือทํานาจําลองเนี่ยนะเด็กบางคนไม่เคยโดนโคลนโดนขี้ตมเลยครับกูนะเพราะฉะนั้นเด็กบางคนเนี่ยลงไปปุ๊บเล่นกันสะบัดนะต้นกล้าข้าวโดนตาเพื่อนนะครับเป็นไงครับทีนี้นี่ไงก็คือการคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะมีข้อเสนอหรือทางเลือกอย่างไร เด็กลงไปดำนานะสะบัดขี้ตมใส่ตากันเนี่ยครับผมครับก็บอกออให้เด็กหลับตาดำนานไปไเอาหมดเลยแบบนั้นไหมครับผมครับเพราะฉะนัเราจะไปบริหารจัดการความเสี่ยงเพราะ,ะนั้นก็คือใช้หลักเหตุผลใช่ไหมครับคอควายครับต้องสอดคล้องกับความต้องการความจําเป็นของสถานศึกษาและคนในชุมชนสอดคล้องกับความต้องการความจําเป็นของสถานศึกษาเนี่ยสถานศึกษาต้องการและมันเป็นความจําเป็นสําหรับสถานศึกษาแสดงว่ามันมีหลักอะไรครับความพอประมาณใช่ไหม เกี่ยวเนื่องกับหลักของความพอประมาณครับความพอประมาณก็คือสอดคล้องกับความต้องการไงสถานศึกษาเขาต้องการมันไม่ได้ไว่าทําไปแล้วสถานศึกษาไม่ได้ประโยชน์อะไรไงตอนนี้สถานศึกษาได้ประโยชน์คือมันพอดีอยู่แล้วไ,ไม่เกินตัวด้วยนะครับก็คือได้ประโยชน์นั่นแหละก็คือหลักของความพอประมาณงวงอูส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาทักษะในด้านการแข่งขันรอบรู้รอบข้ออันนี้ใช่ไหมไม่ครับผิดตรงนี้หละด้านการแข่งขันเสียดตะกรรี้พอเพียงเขาไม่ได้เน้นการแข่งขันนะแต่รอบรู้รอบข้ออันนี้ถูกต้อง งงงูผิดครับโอเคเนาะสิบสามข้องงงูนะครับเราไม่เน้นการแข่งขันครับแต่รอบรู้รอบครอบอันนี้ถูกต้อง <c oughs> อันนี้ก็คือจะเข้าในหลักเงื่อนไขอะไรครับเงื่อนไขความรู้นี่เงื่อนไขความรู้นะครับไปต่อข้อสิบสี่ครับครูรัตนาชัยฝึกให้เด็กประยุกต์ใช้หลักความพอเพียงในโรงเรียน สามารถวิเคราะห์วางแผนและจะทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเกิดสมดุลกับมิติไดอ้อันนี้ไม่น่าจะต่อผิดเนาะ,นะสมดุลกับมิติไดครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับสอนให้เด็กทําบันทึกรายรับรายจ่ายการทําบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กแสดงว่ามันมีอะไรเข้ามามันมีเงินใช่ไหมครับมันมีเงินเพราะฉะนั้นมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยครับมีเงินรายรับรายจ่ายคือเงินเพราะฉะนั้นมันคือมิติไหนครับก็คือมิตทิทางด้านเศรษฐกิจ ช่ไหมมิติทางด้านเศรษฐกิจคือมิติที่เกี่ยวข้องกับอะไรกับเงินการจับจ่ายใช้สอยใช้เงินนะครับนี่คือมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติาด้านสังคมทบทวนสังคมคืออะไรครับมิติด้านสังคมคือเกี่ยวกับบุคคลอื่นครับมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับตัวบุคคลนะครับในสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิติเกี่ยวกับอะไรครับพื้นที่การบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือมีพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรพวกนี้ก็รวมทั้งหมดครับ วัฒนธรรมคือมิติที่เกี่ยวกับอะไรครับความเป็นไทยเอกลักษณ์ไทยนี่ครับโอเคครับไปข้อที่สิบห้าเลยสิบห้าน่าจะตอบได้เนาะครับเฉลยไปแล้วเมื่อกี้นะครับอธิบายละเอียดไปแล้วเมื่อกี้นี่ข้อสิบสี่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งรู้จักช่วยเหลือพ่อแม่ล้างจานชามเก็บขยะไปทิ้งกวาดบ้านจัดหนังสือไปเรียนเองแบ่งป,ปันสิ่งของให้เพื่อนรับประทานอาหารในหม้อจานสอดคล้องกับมิติได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นะบ,บอกไปแล้วว่ามันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องครับนี่พ่อแม่ มีเพื่อนฉะนั้นมีพ่อแม่มีเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องมันคือมิติไหนครับมิติทางด้านสังคมใช่ไหมถูกต้องครับมิติด้านสังคมก็คือมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นมิติทางด้านสังคมโอเคเนาะต่อไปครับข้อที่16ครับในปัจจุบันครับเยาวชนอยู่ คงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ